สวัสดีครับพบกับรายการ Home Theater Thailand On Air ครับผมอยู่กับผมบิ๊กบูมครับผมท่านนมครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนจะมาแนะนำชุดตู้หนังฟังเพลงนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก2แบรนด์ดัง On Geo และ Hope Audio นั่นเองนะครับ Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch thiswันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับคุณชานมสำหรับ AV Receiver นะครับก็จะเป็นรุ่น TX NR 676E นะครับและชุดลำโพง Pope Audio Signature Series และในซีรีส์ Signature นี้นะครับก็ประกอบด้วยลำโพงตั้งพื้นรุ่น S 50ลำโพงเซนเตอร์รุ่น S 35ลำโพงวางหิ้งรุ่น S 15และลำโพงซับวูฟเฟอร์รุ่น HTS 10เรามาเริ่มในส่วนของ AV Receiver กันก่อนละกันนะครับสำหรับรุ่น 676E รุ่นนี้นะครับเป็น AV Receiver ระดับกลางของ On Gear เองนะครับจุดเด่นเนี่ยก็คือจะมาพร้อมค่าต่อรหัสเสียง DTS:X แล้วก็ Dolby Atmos พร้อมภาคขยายทั้งสิ้น7 Channel ที่100 วัตต์ 8 โอห์มครับซึ่ง7 Channel นี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเต็มนะครับระบบเสียงที่บ้านนะครับสามารถเซตอัพได้ในระบบสูงสุดถึง 5.2.2 Channel นะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะครับในส่วนของระบบภาพเนี่ยรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะว่าสามารถ Pass Through ในส่วนของ HDR10 แล้วก็ Dolby Vision ได้นะฮะส่วนของ 4K 60Hz 444ก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของช่องต่อนะครับให้มันมากมายเลยนะครับมี HDMI input ให้ถึง6บวก1ช่องนะครับนั่นก็คือด้านหลัง6ช่องแล้วก็ด้านหน้า1ช่องนั่นเองนะครับครับผมและทุกช่องนี้รองรับ HDCP 2.2 ด้วยในส่วนของ output นะครับก็มี HDMI output ให้จำนวน2ช่องเป็น ARC 1ช่องด้วยกันครับถามว่าทำไมต้องเป็น2ช่องนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยที่ต่อ2จอเนี่ยก็สามารถสลับ2จอหรือไม่ก็ให้มันออกทั้ง2จอพร้อมกันก็ได้นะครับส่วนช่องตอนอื่นนะครับทั้งดิจิตอลและอนาล็อกก็มีมาให้ครบครันเพียงพอต่อการใช้งานจุดสังเกตได้อย่างเด่นนะครับของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่การใส่ชิป DAC นะครับหรือที่เรียกว่า Digital to Analog Converter นะครับแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอลมาเป็นอนาล็อกนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่นุ่มนวลซึ่งชิปนะครับที่ใส่ใน AVR รุ่นนี้นะครับเป็นชิปจาก AKM รุ่น AK4458 รุ่นนี้มีความสามารถอะไรบ้างครับคุณชนมก็สำหรับท่านใดที่พอจะทราบในเรื่องของระบบเสียงมาก่อนนะครับรุ่นนี้ต้องถือว่าเป็นรุ่นระดับสูงของ AKM เลยทีเดียวนะฮะมีการใช้งานกับรุ่น Asset Series ด้วยนะครับความละเอียดหรือ resolution เนี่ยก็สูงถึง32บิต384กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวนะฮะและเทรนด์การฟังเพลงในปัจจุบันนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับและ AVR รุ่นนี้นะครับก็รองรับการสตรีมมิ่งนะครับผ่านบริการสตรีมมิ่งต่างๆนะครับรวมถึง built-in Chromecast มาด้วยนะครับสามารถสตรีมนะครับผ่าน Wi-Fi นะครับได้2แบนด์วิดต์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ5 กิกะเฮิรตซ์และ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ครับในส่วนของ Chromecast นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะรองรับแอปที่เป็นระบบเสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะยังไม่สามารถรองรับในส่วนของการสตรีมวิดีโอนะครับทำความรู้จักกับ On Gear TXNR 676E กันไปแล้วนะครับเพจของเรายังหมดเพียงเท่านี้นะครับไปทำความรู้จักกับชุดลำโพง Pope Signature Series กันบ้าง นะครับอยากให้คุณชานมแนะนำกันหน่อยครับจุดเด่นของ Pope Audio Signature Series นะครับเริ่มกันที่ Twitter ซึ่งใช้วัสดุที่เรียกว่าเทอริลีนรุ่นนี้มีขนาด1นิ้วสามารถให้ความถี่สูงได้จนถึง40,000 กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวถัดมาคือในส่วนของตัวขับเสียงกลางต่ำนะครับรุ่นนี้จะใช้วัสดุที่เรียกว่าไมค่าเรนฟอร์ดโพลีโพไพลีนโคนนั่นเองนะครับจุดเด่นก็คือวัสดุผสมที่มีความแกร่งสามารถให้ดินามิกเสียงได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของดีไซน์นะครับจะได้วัสดุตามมากๆเพราะว่าเป็นส่วนผสมนะครับระหว่างความวินเทจนะฮะและความโมเดิร์นเอามารวมเข้าด้วยกันนะครับการเป็นสไตล์ที่มีความเอกลักษณ์ตัวตู้นะครับเป็นไม้นะฮะดีไซน์โค้งมนนะครับความสูงประมาณ1เมตรและที่ด้านล่างของลำโพงตั้งพื้นนะครับตัวตู้และส่วนฐานจะถูกยกลอยออกมาห่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงที่ด้านล่างนี้ครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดของซีรีส์ซิกเนเจอร์นะครับที่เรียกว่า power port โดย power port นี้นะครับจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ตรงกลางจะมีกลวยนะครับสอดเข้าไปนะครับในช่องคายเสียงนะครับจากตัวตู้ลำโพงนะครับโดยจุดประสงค์ของฟีเจอร์นี้ครับต้องการให้มวลเสียงนะครับที่คายออกมาจากช่องคายเสียงมีสมดุลที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของแรงปะทะแล้วก็มวลเบสส่วนเกินนะครับให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วในส่วนของชุดลำโพงมีความแตกต่างกันยังไงครับคุณบิ๊กบูมในส่วนของลำโพงวางหิ้งนะครับรุ่น S15 นะครับรุ่นนี้จะมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงนะครับกับลำโพงตั้งพื้นเลยนะฮะเพราะว่าเขาใช้ดอก Twitter นะครับและดอก Midrange เนี่ยในขนาดเดียวกันนะครับตัวตู้ก็ดีไซน์คล้ายกันแต่ย้ายตำแหน่งของ Power Port นะครับลำโพงตั้งพื้นที่อยู่ด้านล่างนะครับมาไว้ทางด้านหลังของลำโพงวางหิ้งนั่นเองในส่วนของลำโพงเซนเตอร์นะครับรุ่น S35 นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีขนาดที่พิเศษเพราะว่าเขามีขนาดเล็กและบางนะครับกว่าซาบาแบบทั่วไปประกอบด้วยลำโพงมิดเลนเนี่ยถึง6ดอกด้วยกันนะครับจุดเด่นสำหรับลำโพงเซนเตอร์รุ่นนี้นะครับที่จำเป็นที่จะต้องใช้ดอกลำโพงขนาดเล็ก
เพราะว่าเนื่องจากตัวตู้มันจะต้องมีความสูงที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อไม่ให้บดบังจอภาพนะฮะแต่เหตุผลที่จำเป็นจะต้องมีหลายดอกเนี่ยก็เพื่อที่ว่าให้แต่ละดอกเนี่ยสามารถทำงานประสานกันแล้วก็เสริมเสียงเบสซึ่งกันและกันนั่นเองทั้งยังช่วยนะครับลดช่องว่างระหว่างลำโพงเซนเตอร์และลำโพงคู่หน้าทั้งฝั่งซ้ายขวาอีกด้วยให้สามารถถ่ายทอดเสียงเบสได้ใกล้เคียงกันนั่นเองและปิดท้ายนะครับกันด้วยซับวูฟเฟอร์รุ่น HTS 10นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นซับวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่นะครับ built-in amp class D มาไว้ในตัวให้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่200วัตต์นะครับในส่วนของตัวขับเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์รุ่นนี้นะครับก็ใช้วัสดุแบบเดียวกันกับลำโพงหลักนั่นเองนะครับแต่ว่ามีขนาดถึง10นิ้วเลยทีเดียวครับผมและเขายังสามารถตอบสนองนะครับย่านเสียงตั้งแต่25เฮิรตซ์ไปจนถึง180เฮิรตซ์เลยส่วนช่องต่อด้านหลังของซับวูฟเฟอร์นะครับก็มีให้ครบครันเลยไม่ว่าจะเป็น FE รวมถึง RCA ซ้ายขวานะครับปุ่มควบคุมก็มีอย่างเช่นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับปุ่มปรับ crossover ปุ่มปรับ fade เป็นต้นนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่ในเรื่องของระบบโฮมเธียเตอร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานชุดนี้ได้ยากลำบากนะฮะเนื่องจากว่ามีระบบที่เรียกว่า Echo EQ หรือระบบ Auto Calibration มาด้วยนะครับวิธีการใช้งานนี่เป็นยังไงครับคุณบิ๊กบูมวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากครับคุณชานมเพราะว่าในชุดนี้เขาจะมีไมค์นะครับสำหรับรับเสียงนะครับเพียงนำไมค์นี้นะครับมาวางไว้ที่จุดนั่งฟังในระดับตำแหน่งเดียวกับหูนะครับจากนั้นนำมาต่อนะครับที่ช่องต่อทางด้านหน้าเมื่อเสร็จแล้วนะครับที่หน้าจอทีวีนะครับจะขึ้นหน้าเซตอัพให้ทุกท่านนะครับเลือกลักษณะการติดตั้งการใช้งานลำโพงนะครับให้ตรงกับการใช้งานจริงด้วยนะครับเพียงเท่านี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีในระดับหนึ่งเลยก็มาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับเชื่อว่าทุกท่านคงจะอยากทราบว่า System Monitor ชุดนี้เนี่ยให้คุณภาพเสียงเป็นเช่นไรนะครับซึ่งคุณ Big Boom ได้ทดสอบมาแล้วเป็นไงบ้างครับต้องบอกเลยว่าถูกใจมากๆครับคุณชานมโดยเฉพาะการเซอร์ราวด์นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าการทดสอบครั้งนี้นะครับเซตอัพในรูปแบบ 5.1.2 Channel นะครับก็คือจะมีในส่วนของท็อปเซอร์ราวด์เพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งออนเกียร์ที่กัน R6.6E รุ่นนี้นะครับสามารถระบุตำแหน่งนะครับจากการเซอร์ราวด์ได้ชัดเจนมากๆนะครับโดยภาพยนตร์ที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่อง Lone Survivor นะครับที่เป็นระบบเสียงแบบ DTS:X นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารอเมริกันนะครับไปสู้รบกับผู้ก่อการร้ายในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับโดยออนเกียร์นี้นะครับสามารถระบุเสียงตำแหน่งเซอร์ราวด์ได้ชัดเจนมากๆนะครับอย่างเช่นเสียงคอปเตอร์นะฮะมาจากด้านบนเสียงปืนจากด้านหน้าเสียงฝีเท้าจากด้านหลังนะครับอีกทั้งนะครับเซอร์ราวด์จะมีความว่องไวฉับเฉี่ยวนะครับเพิ่มความลุกเร้าในการรับชมได้มากกว่าทีเดียวแน่นอนว่าพูดถึงภาพยนตร์แอคชั่นนะครับซับวูฟเฟอร์มีความสำคัญมากนะฮะแล้วก็ HTS 10เนี่ยสามารถให้เสียงได้ดุดันและลุกเร้ามากทีเดียวครับว่าแล้วนะครับไปลองชมกันเลยดีกว่าที่รับชมกันไปแล้วนะครับค่อนข้างประทับใจมากๆนะครับโดยเฉพาะฉากที่สู้กันในป่านะครับโดยโพกซิกเนเจอร์เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดรายละเอียดได้ดีมากนะครับเสียงเศษเสี้ยนนะครับจากระเบิดนะครับจากเสียงปืนนะครับมีความชัดนะครับคมนะครับเนื่องจากลำโพงรุ่นนี้นะครับสามารถถ่ายทอดเสียงแหลมนะรวมถึงเสียงกลางได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความแฟลตกระชับมากขึ้นและแน่นอนนะครับยังไม่ทิ้งแรงปะทะที่ได้จากเสียงเบสนะครับเพิ่มความสนุกลุกเร้าในการฟังเป็นอย่างมากเลยเราเชื่อว่าสำหรับซิสเต็มนี้คงจะไม่ได้ดีแค่เรื่องของการรับชมภาพยนตร์อย่างเดียวนะครับการฟังเพลงก็คงดีไม่น้อยเช่นเดียวกันไม่ทราบว่าคุณภาพเสียงเป็นไงบ้างครับคุณบิ๊กบูมใช่แล้วครับคุณภาพการฟังเพลงนะครับต้องบอกเลยว่า
เยี่ยมมากๆนะขอยกนิ้วให้เลยนะครับโดยในการทดสอบนะครับได้ทดสอบในรูปแบบ Pure Audio นะครับโดยโหมดเสียง Pure Audio นี้นะครับตัว AVR จะทำการตัดสัญญาณนะครับเหลือเพียงสัญญาณเสียงถ่ายทอดไปยังลำโพงคู่หน้านะครับและแน่นอนนะครับลำโพงคู่หน้าและ AVR รุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ดีนะครับเสียงร้องเนี่ยมีความกระชับชัดเจนเสียงแหลมมีประกายทอดยาวนะครับมีความใสมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับอีกทั้งเสียงเบสนะครับยังมีความแฟลตไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะครับมีสมดุลเสียงที่ดีในทุกๆย่านนะครับฟังสบายเลยนะครับเกินกันไปเยอะแล้วนะครับไปลองฟังเพลงเลยดีกว่าสรุปนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับทั้งแบบสตรีมมิ่งนะครับรวมถึงการเล่นไฟล์ไฮเลสนะครับในการสตรีมมิ่งเนี่ย AV Receiver รุ่นนี้นะครับก็สามารถขับเพลงออกมาได้อย่างมีมิตินะครับไม่แบนนะครับรวมถึงสัญญาณที่ได้เนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องนะครับมีความไหลลื่นนุ่มนวลอีกทั้งการเล่นไฟล์ไฮเลสนะครับก็ให้โทนเสียงที่อุ่นนะครับเหมาะกับการฟังทุกแนวนะครับโดยเฉพาะแนวเพลงที่เป็นแนวซิมโฟนีนะครับแนวแจ๊สหรือแนววอคอลที่เน้นเสียงร้อนนะครับอันเป็นผลพลอยได้นะครับจากชิปประมวลผล AKM รุ่น AK4458 นะครับที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงยีตอนเนี่ยให้เป็นอนาล็อกมีความอบอุ่นขึ้นนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องสรุปเลยว่าทั้ง Pogue Signature นะครับและ Ongear TXR676E รุ่นนี้นะครับมีเคมีที่ตรงกันอย่างมากนะครับเนื่องด้วยแนวเสียงนะครับที่คล้อยตามไปในทางเดียวกันจุดตรงที่โทนเสียงนะครับมีความแฟลตแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งความอิ่มหวานนะครับจากน้ำเสียงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง2แบรนด์นี้ส่วนซับวูฟเฟอร์นะครับก็ให้ความดันหนักแน่นไม่แพ้กันนะครับในด้านการดูหนังนะครับก็เอาอยู่นะครับให้ความกระแทกกระทันดุดันกระชับฉับไวนะครับส่วนการฟังเพลงนะครับก็มีความอ่อนหวานนุ่มนวล นะครับฟังเพลินๆกันได้นอกเหนือจากความคุ้มค่าในเรื่องของระบบเสียงแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยยังมีความสามารถที่ครบครันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถอดรหัสเสียง Dolby Atmos DTS:X สามารถ pass through ระบบภาพอย่าง HDR10 Dolby Vision รวมไปถึงการรองรับการสตรีมมิ่งหลากหลายครับใช่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน Wi-Fi นะครับผ่านบลูทูธทั้งยังบิวอินโคมแคสต์มาในตัวอีกด้วยสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นจับคู่กันระหว่าง Ongear TXR676E และ Pogue Signature นะครับไม่รวมซับวูฟเฟอร์นะราคาอยู่ที่ 73,600 บาทในส่วนของซับวูฟเฟอร์นะครับราคาอยู่ที่ 15,900 บาทโปรโมชั่นนี้เฉพาะที่ Power Buy เท่านั้นนะครับสามารถทดลองฟังได้ที่ Power Buy ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยโดยเฉพาะที่เซ็นทรัลบางนาและเซ็นทรัลพระราม3นะครับมีห้องทดสอบของ Power Buy เซตอัพกันไว้ให้ลองฟังกันแบบสดๆด้วยสำหรับรีวิวฉบับเต็มนะครับรับชมกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ Channel นี้กันด้วยนะครับและครั้งนี้ผมบิ๊กบูมนะครับและคุณชานมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ